ไปต่อกันที่ประเภทลานกันบ้างนะครับขว้างจากรอบชิงชนะเลิศประเภทประชาชนหญิงนี่ครับที่มีเต็งหนึ่งครับร้อยตำรวจโทหญิงสุเบนรัตน์อินแสงนักขว้างจากหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมที่เวียดนามเป็นเต็งหนึ่งรายการนี้นะครับแล้วผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดไม่มีพลิกโผครับสุเบนรัตน์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขว้างทำระยะได้ไกลที่สุดนะครับ 54.78 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองนะครับทิ้งเหรียญเงินแบบห่างๆเลยครับเหรียญเงินคือฐานัดดาพรมอินครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 35.74 เมตรและเหรียญทองแดงครับจัญญาพลชัยยาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคเหนือ 35.61 เมตรนะครับขณะที่สถิติที่สุเบนรัตน์ทำได้ในรายการนี้ครับถือว่าดีที่สุดของเจ้าตัวในปีนี้คือดีกว่าตอนซีเกมอีกนะครับตอนซีเกมเนี่ยทำไป53เมตรกว่าแต่ครั้งนี้ทำไปเกือบ55เมตรนะครับนอกจากการทำสถิติซึ่งเป็นซีซั่นไฮของตัวเองแล้วเนี่ยทีมข่าวของเราสังเกตเห็นว่ารูปร่างของสุเบนรัตน์เฟิร์มขึ้นดีขึ้นนะครับเจ้าตัวก็เลยบอกแบบนี้ฮะก่อนหน้านี้น้ำหนักตัวเนี่ย126กิโลกรัมแต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือ90กิโลลดลงมาถึง36กิโลภายใน1ปีนะครับถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงตัดสินใจลดน้ำหนักล่ะเธอบอกว่ามาจากเรื่องของสุขภาพร่างกายและไปดูนักกีฬาระดับโลกค่ะเอ๊ะเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักตัวเยอะหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดูสิเห็นไหมฮะเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมแล้วทำให้ผลงานดีด้วยนะครับแต่เธอบอกว่าก็ต้องใช้เทคนิคควบคู่ไปกับพละกำลังของกล้ามเนื้อซึ่งสำคัญกว่ารูปร่างด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้สุเบนรัตน์ในวัย28ปีเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติขว้างจากหญิงประเทศไทยนะครับดีที่สุดของเธออยู่ที่ 61.97 เมตรทำไว้เมื่อปี61นะครับเธอก็ตั้งเป้านะอยากจะทำลายสถิติประเทศไทยของตัวเองให้ได้อีกครั้งฟังกันหน่อยครับตอนโอลิมปิกก็หนักประมาณ114กิโลนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้เหลือ90กิโลปัจจุบันนี้ก็น้ำหนัก90เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับนักกีฬาขว้างจักรแล้วค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีความคล่องตัวมากนอกจากนี้ก็นอกจากความคล่องตัวที่เรามีแล้วก็ต้องเสริมในเรื่องของความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่จะต้องฟื้นกลับมาแล้วก็เทคนิคจังหวะบวกกับแดงระเบิดค่ะก็ยังมีความหวังอยู่ทุกวันนะคะที่อยากจะทำลายสถิติของตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็มีวินัยในการฝึกซ้อมเหมือนเดิมในทุกๆวันค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือว่าทุกการแข่งขันนะคะก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็อยากจะกลับมาทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้งค่ะเกินนะฮะ 61.97 เมตรไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนเธอน่าจะมีโอกาสทำได้ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรนะคะผู้บรรยายภาษามือที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการค่ะ